เสกคาถาลงหน้าหน้าทองหายวับรับรองแผ่นทองบนหน้าที่พึ่งปั่นคนกอดกันเพียงเดียวเท่านั้นเป็นสาวโซภาต้องการสวยสักแค่ไหนสั่งจองต้องการสวยสักแค่ไหนสั่งจองแต่จะต้องให้ได้ราคาพูดถึงเรื่องปั้นหุ่นแล้วก็เสกอาจารย์ปั้นมาแล้วเป็นร้อยเป็นพันๆตัวปั้นจนกระทั่งรัฐบาลต้องสั่งควบคุมกำเนิดอ้าวนี่ก็มาอีกรายแล้วเอาจะให้ปั้นสวยขนาดไหนไล่ทิศฮะอรัญญาเพชราหรือพัทราวดีฮะไม่หรอกครับอาจารย์ไม่ต้องสวยวิเศษวิโสอะไรหรอกจะเอายังไงล่ะผมจะให้อาจารย์ปั้นนางแจ๋วเมียผมที่ตายไปเมื่อวันซืนเนี่ยให้มันฟื้นกลับมาใหม่ครับอาจารย์อ้าวไอ้ทิศมีธุระอะไรกับเมียอีกเหรอคือผมอยากจะรู้ว่าไอ้ทีวีของผมที่ให้มันไปจำนำน่ะมันไปจำนำไว้ที่ไหนซะล่ะอาจารย์ยิ่งน้ำมนต์ล้นน้ำมันพรายฉันล้นมาได้ด้วยมนต์คาถาเอาผีที่ตายท้องกลมแล้วมาผสมกับดอกกัญชาดีดใส่สาววิ่งจนหนาวสั่นรัวดีดใส่สาววิ่งจนหนาวสั่นรัวดีดใส่วัววัวยังวิ่งตามมาเรื่องน้ำมนต์หรือว่าน้ำมันพรายแล้วอาจารย์รับรองว่าเป็นเอกในจักรวาลดีดใส่แมวแมวก็ตามมาดีดใส่หมูหมูก็วิ่งตามดีดใส่ม้าม้าก็วิ่งตามขนาดดีดใส่เป็ดย่างในร้านเป็ดย่างยังวิ่งตามมาให้กินได้อาจารย์เก่งครับอาจารย์แล้วดีดใส่เสือล่ะอาจารย์อ้าวดีดใส่เสือนี่สบายเสือวิ่งตามมาเลยสิวิ่งตามมารับใช้อาจารย์หรอครับเปล่าวิ่งมาขบหัวอาจารย์สิโผมีดและปืนไม่ได้กินเลือดมันมีดและปืนไม่ได้กินเลือดมันแต่ว่าขวานห้ามเด็ดขาดนาอาจารย์ครับมีคนล่ำลือว่าอาจารย์สักมั่งขอนพันนิ้วพันแขนพันขาเก่งใช่ไหมครับชั้นหนึ่งอาจารย์ช่วยสักมั่งขอนในผมทั้งตัวนะครับเช็ดเท่าไรครับสักทั้งตัวเลยทั้งตัวเหรอ150อ๋อ150ตกลงครับตกลงยื่นแขนมาอ้าวครับอ๋ออะไรอีกอ่ะอาจารย์ครับเดี๋ยวยดยดก่อนอาจารย์ยดทำไมยดก่อนทำไมก็หอยมันเจ็บครับมันเจ็บอ้าวแล้วจะเอายังไงอีกอ่ะเอาแต่ว่าสักติดเนี้ยวอย่างเดียวอาจารย์คิดเท่าไหร่ครับเอาเนี้ยวนี่เอา200โอ้โหทำไมเพียงอย่างนั้นล่ะครับมันสักยากกว่าทั้งตัวนะโอ้โหหากผีเข้าเจ้าสิงรับรองไม่คิดเงินทองไล่ฟรีดังว่าข้างบ้านเด็กมันตามเราไปดูผีเข้าไม่ใช่หรอกนะหนุ่มกับสาวเขากำลังกอดกันหนุ่มกับสาวเขากำลังกอดกันไอ้ของพันนั้นดูมั่งสิว่าอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยไปไล่ผีที่เข้าคนข้างบ้านผมหน่อยสิครับไหนไล่หนูฮะนะตามผมมาครับอาจารย์นั่นไงอาจารย์ครับมันกำลังเข้าอยู่นั่นนะครับอาจารย์โอ้ยหนูเอ้ยนั่นมันคนกำลังกอดกันนี่เล่นจริงๆปะโถรีบไปรีบทำไมอาจารย์แต่อย่าเอ็ดไปในหนูนะทำไมอาจารย์อ้าวอาจารย์จะดูมั่งสัว